สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตั้มจากรายการ Crypto Monday นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวในโลกของคริปโตเคอเรนซีกันเช่นเคยนะครับซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะพาไปดูนะฮะก่อนอื่นขออัปเดตที่ราคาตลาดคริปโตก่อนนะครับตัว Bitcoin ยังวิ่งขึ้นมาทรงๆอยู่ที่ 23,000 นะครับยังไม่เลือกทิศทางเท่าไหร่นะแต่ว่ามีเหรียญพวกอัลคอยที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเป็นบางตัวนะครับสำหรับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวที่ทั้งโลกจับตามองนะครับก็คือเรื่องของFOMC นะครับที่ทุกคนต่างลุ้นกันนะครับว่า Fed เนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะฮะซึ่งตามคาดการณ์เนี่ยก็คือที่ 0.25% นะครับถ้าออกมาผิดคาดนะครับตลาดก็น่าจะตอบรับอย่างรุนแรงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจากการประกาศของเฟดนะครับในวันที่2กุมภาที่ผ่านมานะครับก็ตรงตามกับที่วิเคราะห์กันไว้นะครับภาพรวมก็เหมือนกับตลาดรับรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่ได้รุนแรงมากนะฮะซึ่งทางประธานเฟดนะครับก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยนะก็จะยังคงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับจนกว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะฮะถัดมามีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับก็คือ Twitter นะครับมีการยื่นขออนุญาตทำระบบ payment ในแพลตฟอร์มนะครับถ้าเราจำกันได้เนาะที่อีลอนมัสก์นะครับเข้าไปซื้อ Twitter นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับรวมถึงการเลย์ออฟพนักงานนะฮะแล้วก็อีลอนมัสก์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่พูดถึงเหรียญ Doge นะครับบ่อยมากนะครับพอมีข่าวเรื่องของการทำ payment ออกมาก็น่าสนใจนะครับที่ตัวเหรียญ Doge เนี่ยจะถูกนำมาใช้ในการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Twitter ซึ่งมีคนใช้อยู่หลายร้อยล้านคนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะหลักพันล้านเลยมั้งก็ในช่วงที่มีข่าวมานะครับตัวเหรียญ Doge เนี่ยก็พุ่งขึ้นมาพอสมควรนะครับกระโดดขึ้นมาประมาณ1เซนได้นะครับแล้วก็ยังทรงอยู่นะฮะยังทรงอยู่ก็เรียกว่าขึ้นมาตามสตอรี่นะฮะโอเคข่าวถัดมานะครับก็เป็นข่าวของป้าเคที่วูดนะครับเจ้าของ ARK Investment นะครับที่ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในช่วงโควิดนะฮะที่เขาไปลงทุนในตลาดพวกเทคต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลงมาเรียกว่าหนักเหมือนกันนะครับเคที่วูดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดถึงบิตคอยน์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับในตัวบิตคอยน์นะก็ได้พรีดิกนะครับเรียกว่ากาวเลยนะฮะถึงราคาของบิตคอยน์ในอีกประมาณ7ปีข้างหน้านะครับน่าจะปี2030นะครับเขาบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ1ล้านดอลลาร์นะครับกาวสุดๆเลยนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก30กว่าล้านนะฮะต้องมารอดูกันนะครับเอาขึ้นสัก1ส่วน4ก็โอเคแล้วนะครับจากที่เคที่วูดพูดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่เคที่วูดพูดนะครับก็จะมีอย่างโรเบิร์ตคิโยซากินะครับที่เป็นคนเขียนหนังสือเนาะพ่อรวยสอนลูกนะครับก็พูดถึงตัวพวกบิตคอยน์ซิลเวอร์ทองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับว่ามันราคามันจะขึ้นมาสูงมากนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับรอดูในก็พูดถึงตัว Doge ไปแล้วนะครับก็ขอพูดถึงเหรียญมีมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวชิบะนะฮะชิบะอินุเนี่ยก็มีแฟนๆทั่วโลกเลยเหมือนกันนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็ราคาก็ขึ้นมาแรงพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากมีข่าวนะมีข่าวที่เขาจะทำตัวเชนของเขาเองนะครับก็มีสตอรี่อีกเช่นเคยนะครับจริงๆข่าวเรื่องของการทำเชนเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าจะทำเชนออกมานะแล้วก็จะใช้ตัวเหรียญชิปเนี่ยนะฮะในการจ่ายค่าธรรมเนียมเนาะผมว่าตอนนี้ก็เป็นสงครามของพวกบล็อกเชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่จะขึ้นมาทำบล็อกเชนได้เนี่ยมันก็ต้องแข่งกันหลายค่ายเลยนะครับมีบล็อกเชนขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีตัว
แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาใช้งานมารันอยู่บนบล็อกเชนนะครับนะครับบล็อกเชนเนี่ยก็ให้เราคิดง่ายๆมันเปรียบเสมือนเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะต้องมีคนมาสร้างเว็บไซต์ต่างๆนะครับสร้างแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาเพื่อจะรันบนอินเทอร์เน็ตนะครับต้องเรียกว่าต้องแย่งกันต้องชูจุดเด่นนะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภาพรวมในตลาดบล็อกเชนกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้แต่ละค่ายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูใน DeFi Llama นะครับก็จะเห็นข้อมูล TVL นะครับหรือว่า Total Value Locks เนี่ยหรือว่าเงินที่อยู่ในเชนเนี่ยนะฮะเรียงมาให้เราดูนะครับอันดับ1เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก Ethereum นะฮะกิน Market Share เนี่ยโอ้ 60% ได้เลยนะครับเนี่ยอันดับ2เนี่ยครับก็จะเป็น Tron นะครับอันดับ3เนี่ยของ Binance นะครับอันดับ4เนี่ยเป็นของ Arbitrum นะครับก็ไล่ลงไปนะครับ Polygon Avalanche Optimism นะเนี่ยแหละฮะจุดนี้แหละครับที่จะต้องมาแย่งชิงกันนะครับลองนึกภาพนะก็จะต้องไปแย่งจาก Ethereum มาด้วยนะครับผมว่าถ้า Ethereum ยังค่าฟรีแพงอยู่นะครับยังค่าฟรีแพงอยู่ผมว่าตัวเลือกก็จะเป็นทางฝั่งของพวก Layer 2นะครับที่เป็น Scaling Solution ของ Ethereum นะครับอย่างพวก Arbitrum Polygon นะฮะ Optimism อะไรพวกนี้นะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือข้อดีก็คือค่าฟรีเนี่ยมันถูกนะครับค่าธรรมเนียมมันถูกแต่ว่ายังได้ตัว security ของตัว Ethereum อยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับที่ทาง Ethereum จะปรับให้ตัวค่าฟรีมันถูกลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มกระบวนการแล้วเนาะถ้าเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะเห็นข้อมูลพวกโปรโตคอลนะครับหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่รันอยู่ในเชนนะครับ Ethereum เนี่ยมันเยอะสุดเลยนะครับก็คือ600กว่าตัวนะครับBinance เนี่ยเห็นมั้ยฮะ500กว่าตัวในขณะที่อันดับ2นี่15ตัวเองนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของทรอนเขาพัฒนากันขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยเม็ดเงินที่มันเยอะนะฮะทำใหขึ้นมาติดอันดับ2ได้นะเพราะเขาวัดจาก TVL นะครับหรือว่าเงินที่ล็อกในระบบนะ TVL ตรงนี้นะครับตัวที่น่าจับตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นตัว Arbitrum นะครับ Optimism ที่เป็นอย่างที่บอกเป็นLayer 2นะครับเป็น Layer 2ของ Ethereum แล้วก็ Polygon เนี่ยก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนอีกตัวที่ขึ้นมาแรงๆนะครับอย่าง Aptos เนี่ยก็ยังต้องรออีกเยอะเลยนะครับนะมีโปรโตคอลหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้ประมาณ19ตัวนะมี TVL เนี่ย60ล้านนะครับ60ล้านดอลลาร์นะครับที่อยู่ใน Aptos ทั้งหมดเลยนะครับรอลุ้นกันนะครับยังอีกนานนะยังอีกนานแต่ราคาโดดขึ้นมาเยอะมากนะครับส่วนอีกตัวนึงที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือของตัว OKX นะครับ OKX เนี่ยก็เริ่มผลักดันตัวเว็บ3ของตัวเองเยอะมากนะครับมีแคมเปญมีเงินอัดฉีดเข้ามาพอสมควรเลยนะครับ TVL ก็อยู่ที่ประมาณ34ล้านนะครับก็ราคาตัวเหรียญนะครับเหรียญของเชนเนี่ยก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับขึ้นมาพอสมควรจริงๆก็น่าจะขึ้นมาพร้อมๆกับตัว Bitcoin ด้วยนะฮะถ้าเราดู total นะครับทั้งหมดเนี่ยจาก DeFi Llama ก็จะเห็นว่ามันมี168ที่เปิดออกมาให้ใช้ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวชิบะที่จะทำเชนเนี่ยก็จะต้องมาเป็น1ในคู่แข่งในนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีก use case หนึ่งละกันนะครับให้แฟนๆชิบะได้ลุ้นกันนะครับนี่ขนาดตัวแบบท็อปๆอย่าง Polkadot นะครับยังมีแค่โปรโตคอลเดียวเองนะฮะอันนี้มันยังพัฒนากันอยู่นะครับต้องใช้เวลานะส่วนตัวที่มันขึ้นมาได้เร็วๆนะครับอย่าง Binance Chain นะครับอย่าง Polygon อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันส่วนนึงเนี่ยมันถูกฟอกมาจากตัว Ethereum นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถขยายสาขาไปได้เลยนะครับไปอยู่ในเชนพวกนี้ได้เลยคือแค่ไปเปิดหน้าร้านเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ในเชนบางตัวที่มันไม่ได้รองรับนะครับไม่ได้ซัพพอร์ตกันเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาโปรโตคอลหรือว่าแอปพลิเคชันใหม่นะครับมันก็เลยจะช้ากว่าแต่ก็อาจจะได้เรื่องของประสิทธิภาพเรื่องที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับอาจจะเรื่องความเร็วค่าฟรีที่ถูกลงอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้ก็จะต้องมาแย่งชิงกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ